เป็นตันนายกจากเทศบาลเมืองสิงห์นครนะครับตันนครสังกะโรครับสวัสดีครับตันนายกครับสวัสดีครับพี่แปลครับครับทำความสวัสดีมายังพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังหลับฟังหลับชมอยู่ตอนนี้ด้วยครับครับวันนี้ทางรายการลูกถุงทองจิ้นรอบรัวนครสงขลานะครับได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจากนายกเทศมนตรีเมืองสิงห์นครนะครับเล็กเดียวเพลงสิงห์นครครับเป็นเพลงที่จะให้พี่น้องเนี่ยได้รู้ถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีของสิงห์นครว่ามีได้มั่งครับนะพี่น้องก็ได้ฟังอยู่ในเนื้อเพลงแล้วแต่วันนี้ท่านนายกจะมาบอกถึงงานนายกบอกงานไม่ใช่งานแต่งงานเลยไม่ใช่นะครับครับแต่งเลยครับแต่งเลยเป็นงานสมโภชเมืองสิงห์นครครับครั้งที่2ประจําปี2560ครับพี่แปลครับครั้งที่แล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยฮะครับเมื่อปีที่แล้วก็จัดได้ยิ่งใหญ่อลังการครับครั้งที่แล้ว5วัน5คืนนะครับครับบรรจุโดยกิจกรรมหลายอย่างหลายเรื่องทีเดียวนะครับครับแต่ปีนี้เนี่ยหลอดไอ้จำนวนวันจำนวนคืนลงมานะฮะเจ้าหน้าที่ก็เห็นดูนะครับส่งสารบุคลากรใช่ครับเลื่อระยะเวลา2วัน2คืนแต่ว่าปีนี้ก็เลยยิ่งจะอัดแน่นด้วยกิจกรรมทั้งภาคกลางวันแล้วก็ภาคกลางคืนครับครับครับพี่ดองคุณผู้ฟังครับนายกได้ไปเต้นไปแล้วก้าวเกียร์หนึ่งเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้นะครับต้องการจะแสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook Live หรือต้องการจะสอบถามอะไรกับท่านนายกนะครับที่หน้าไมค์ที่ไมค์เลข07-3320-293ช่วงที่ผมเปิดโอกาสให้พ่อแม่พี่น้องได้คุยหน้าไมค์กับท่านนายกได้ตอบคำถามของพ่อแม่พี่น้องได้ตอบข้อให้กำลังใจของพ่อแม่พี่น้องนะครับบ้าน Facebook ต่อเดียวพี่น้องเมมข้อความกันเข้ามาโทรกันเข้ามาได้นะครับงานสมโภชเมืองสิงห์นครเชื่อของงานเลยก็คืองานสมโภชเมืองสิงห์นครใช่ไหมครับท่านใช่ครับงานสมโภชเมืองสิงห์นครเนี่ยนะครับด้วยท่านที่เคารพทั้งหลายตอนนี้นะฮะทุกท่านคงทราบดีนะครับเมืองสิงห์นครก็คือเมืองสงขลาเก่าแต่อดีตนะครับเราได้ก่อร่างสร้างเมืองกันทีตรงบริเวณนี้นะฮะเมื่อประมาณตั้งแค่4-500ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงกรุงธนบุรีมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์มาจนถึงปัจจุบันครับพี่แปลงครับเพราะฉะนั้นความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่ของเมืองสิงห์นครนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจรวมกันของพี่น้องทั่วทั้งจังหวัดทั้งภาคใต้ด้วยนะครับสับมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษบรรพชนของเราได้สร้างไว้ให้แล้วก็ยังซื้อถอดตอกถอดมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นล้านปัจจุบันเนี่ยนะฮะเราจะรวมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูนะครับแล้วก็ให้ดำรงคงอยู่คู่กับท้องถิ่นบ้านเมืองตลอดไปครับครับท่านนายกครับกิจกรรมภายในงานสมโภชเมืองสิงห์นครครับมีอะไรบ้างพอที่จะบอกกับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าหลายคนตามผมว่าเอ๊ะก็มีของดีของแปลกๆที่จะนำไปโชว์ต้องการจะนำไปบอกกับพ่อแม่พี่น้องมีกิจกรรมอะไรบ้างครับครับผมกลับเรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับผ่านทางรายการนะครับกิจกรรมเนี่ยแยกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือในเรื่องของการสมโภชหรือว่าการทำบุญบ้านทำบุญเมืองนะครับสวดเบิกดวงชะตาบ้านเมืองนะครับตรงนี้เนี่ยจะทำค่อนข้างยิ่งใหญ่นะครับทางศาสนาทางศาสนาพุทธศาสนาอิสลามแล้วก็ศาสนาพราหมณ์ด้วยนะครับตรงนี้นะครับ อยากจะกราบเรียนพี่น้องที่โดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่นะครับทั้งในเขตเทศบาลและก็ในบริเวณข้างเคียงนะฮะเพราะว่าเมืองสิงห์นครไม่ใช่แค่เทศบาลนะครับก็ตั้งประกอบด้วยทุกตำบลแล้วนะฮะเป็นเมืองสิงห์นครเนี่ยอยากจะกราบเรียนพี่น้องมารวมกันนะครับทำบุญบ้านทำบุญเมืองนะครับเพื่อที่จะอุทิศผลบุญกุศลนะครับให้กับบรรพบุรุษบรรพชนชาวบ้านชาวเมืองเก่านะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ยังฟังรอกฟังรางอยู่ในพื้นที่ไล่ฐานทีเดียวนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลกับบ้านเมืองของเรานะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลกับพวกเราทุกคนในฐานะลูกหลานครับพี่ครับครับมีพิธีศาสนาต่างซ่องศาสนา
ทางสามศาสนาครับสามนะก็คือศาสนาพุทธพี่น้องชาวไทยไทยชาวจีนด้วยด้วยครับครับผมครับครับโดยศาสนาพราหมณ์นะครับได้รับเกียรติและก็ได้รับความอนุเคราะห์อย่างสูงยิ่งนะครับจากท่านพราหมณ์อาจารย์ประกายนะสุ่งพระนะครับซึ่งเรียกว่าท่านเคยทำพิธีเป็นพราหมณ์ล้วงทำพิธีในพิธีกรรมพิธีการขนาดใหญ่ของประเทศชาติบ้านเมืองมาหลายต่อหลายครั้งทีเดียวนะครับจนท่านได้รับการยอมรับและก็เคารพนับถือในวงกว้างทั่วไปทั้งในประเทศและก็อีกหลายประเทศด้วยนะครับท่านจะมาเป็นเจ้าพิธีให้กับเราเองในทางด้านศาสนาพราหมณ์นะครับที่นี่ในส่วนของศาสนาพุทธนะครับตอนนี้เนี่ยเทศบาลนะครับได้ดำเนินการนะครับในเรื่องของการนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์นะครับทั่วทั้งพื้นที่ละกาหลบนอกด้วยนะครับที่จะได้ทำพิธีทางด้านพุทธศาสนานะครับตลอดไปจนถึงพิธีกรรมในการสวดเปิดดวงบานดวงเมืองนะครับอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็พิธีทางศาสนาอิสลามนะครับก็จะทำยิ่งใหญ่แล้วก็ถูกต้องตามหลักศาสนาถูกประการเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยเทศบาลได้เชิญประชุมท่านโตอิหม่ามท่านผู้นำศาสนานะครับยังหน่อยที่เป็นทางการนะครับครบเต็มองค์ประชุมเนี่ยยังหน่อยที่สุดสองครั้งแล้วรอบนอกที่ยังไม่เป็นทางการด้วยอีกหลายครั้งฮะตอนนี้ทุกกิจกรรมนะครับได้ข้อสรุปได้ข้อยุติแล้วก็แนวทางปฏิบัติแล้วก็ทุกน้องๆเนี่ยนะฮะวันนี้น้องครูแหม่มกับตามมาเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้เนี่ยความพร้อม 100% นะครับ 100% ทราบว่าเมื่อคืนนี้เขาก็ดึกดื่นกันในการเตรียมสถานที่ครับอันนี้คือกลุ่มแรกในส่วนของกิจกรรมงานใน3กลุ่มนะครับผมก็อย่าต่อเลยนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยกลุ่มที่2ที่นี่ก็จะเป็นการออกร้านแสดงสินค้าแล้วก็จำหน่ายสินค้านะครับแต่ข้อนี้อยากกลับเรียนว่าความน่าสนใจของคารวานสินค้าหรือว่ากลุ่มสินค้าที่จะมาโชว์มาแสดงแล้วก็มาจัดจำหน่ายกับพี่น้องประชาชนเนี่ยจะเป็นสินค้าเด่นๆของชุมชนพื้นท้องถิ่นของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตพ้นผืนบ้านนะครับที่มีอยู่ในท้องถิ่นของเราไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินทั้งข้องหวานทั้งข้องข้าวนะครับแต่เป็นอาหารดังเดิมนะครับที่เป็นอาหารผืนบ้านอาหารผืนเมืองซึ่งหลายอย่างเนี่ยแทบจะเลือนหายไปละนะครับหลายอย่างเนี่ยก็ยังคงอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยก็ส่วนนึงก็จะเป็นการสืบทอดอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมประเพณีขนมผืนบ้านหรืออาหารประจำถิ่นด้วยนะครับตรงนี้เชื่อว่าพี่น้องจะได้ตื่นตาตื่นใจแล้วก็จะได้ชิมอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งเป็นอาหารผืนถิ่นของเรานะครับแล้วก็ได้จับใจใช้สร้อยอุดหนุนพี่น้องในชุมชนของเราด้วยนะครับครับครับตอนนี้เกี่ยวกับอาหารที่ลือชื่อของสิงห์นครเนี่ยนอกเหนือจากหลกหมวงเนี่ยก็เอาย่ำหลกหมวงกันร้อยนะขนมแต่ลูกชื่อเลยครับท่านนายกครับมีนุ่มร้อยมั่งแต่ว่าผมในปอดีเป็นคนยักษ์ก้องว่านนายกเห็นอยู่เลยว่าตำตายเป็นบ่ว่านอยู่ผมครับขอบคุณพี่แปลงนะฮะอาหารหลายอย่างทีเดียวนะครับที่เป็นของดังเดิมเอาผมกราบเรียนว่าผมในเรื่องของเถาคั่วพี่แปลงทุกคนคงเคยได้รับประทานนะฮะเถาคั่วเนี่ยจุดเริ่มต้นผมไปซื้อคนทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเริ่มต้นมาจากสิงห์นครเนี่ยนะฮะนะครับและตอนนี้เนี่ยเถาคั่วนี่ก็แพร่กระจายไปหลายอำเภอเราก็หลายจังหวัดนะครับแต่ว่าที่สิงห์นครเนี่ยยังได้อนุรักษ์สืบสานการทำเถาคั่วแบบดังเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเลยรสชาติก็ดีคุณค่าทางอาหารก็ดีเนี่ยตอนนี้เนี่ยด้วยความดังเดิมเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนให้ความอุดหนุนกันขับขังนะฮะก็จะมาออกงานนี้ด้วยนะครับส่วนขนมผืนบ้านผืนเมืองนะครับไล่ยางนะครับจะเป็นขนมดูขนมหมอฉีนะครับซึ่งเราก็ดูว่าอยากจะได้พัฒนาในเชิงอนุรักษ์นะครับเพื่อที่จะเข้ามาสู่ตลาดนะครับมาแทนขนมกรุบกรอบต่างๆนะครับที่ตอนนี้เนี่ยน้องๆลูกหลานของเราเด็กเยาวชนนิยมบริโภคกันแต่ว่ามันจะสะสมเป็นอันตรายกับสุขภาพในตอนข้างหน้าตอนผมไปที่นี่ไม่ใช่หวานคนนะครับผมกับนายกไม่ได้ตำหนิตอนในก้าวโรงพยาบาลเมื่อวัน
เป็นเศษขนมเศษอาหารอะไรก็ว่ากันนั่นครับแต่ว่านี่มันเป็นขนมผืนบานของเราเป็นผืนบานครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะปลอดสารผิดนะครับเราจะผลิตกันซอดๆอายุในการแก็บเนี่ยอาจจะไม่นานเหมือนว่าขนมถั่วไปที่มาผลิตมาจากโรงงานนะฮะเราไม่ได้ใช้สารกันบูดเราไม่ใช่ครับเราผลิตกันซอดๆแล้วก็ใช้บริโภคกันในท้องถิ่นเนี่ยนะฮะก็จะได้ทานคล้องซอดอร่อยแล้วก็ถูกลักอนามัยครับครับแล้วอยากขับได้ข้าวว่ามีย่ำลูกหมวงกันที่นครเนี่ยใส่ที่ลูกหมวงหมากจังเป็นผืนประจำถิ่นกับพี่แปลงตอนนี้เนี่ยผมด้วยว่าทางสิงห์นครนะครับหลายตำบลด้วยกันนะฮะมีการปลูกมะม่วงเบามะม่วงพิมพ์เส้นเบานะครับจนตอนนี้เนี่ยสิ้นขามะม่วงเนี่ยนะฮะแพร่หลายไปเรียกว่าแทบจะถูกจังหวัดทั่วประเทศปีนะครับผมมีการตอนนี้เราสร้างเป็นเครือข่ายนะครับผู้ปลูกมะม่วงสวนมะม่วงนะครับแล้วก็แปรรูปแล้วก็ผู้ที่ทำการตลาดในการนำมะม่วงออกไปสู่ตลาดนะครับก็ทราบว่าไปถึงเชียงใหม่ไปถึงเชียงรายตอนนี้มีการส่งไอ้มะม่วงไปจำหน่ายกันอยู่นะครับที่นี่เนี่ยปรากฏว่าหลายจังหวัดนะครับได้เอาเมล็ดพันธุ์มะม่วงเบาของเราเนี่ยไปจังหวัดนครใช่ครับเอาเป็นว่าใกล้ๆเนี่ยที่พัทลุงก็มีปลูกครับแต่ว่าที่น่าแปลกน่าสนใจก็คือเมื่อมะม่วงที่ไปปลูกจังหวัดอื่นท้องถิ่นอื่นนะครับเติบโตขึ้นมาเนี่ยผลผลิตไม่เหมือนกันครับรสชาติไม่เหมือนต่างไม่เหมือนกันนะฮะนี่ยืนยันเอาที่ว่าใกล้เราที่สุดนะฮะที่พัทลุงมีอยู่ส่วนเนี่ยเดี๋ยวผมจะนำทีมงานไปเยือนนะครับไปแลกเปลี่ยนกันนะครับเขาบอกว่าที่โน่นเนี่ยมะม่วงเนี่ยลงมาจากตอนใดซึ่งเมื่อว่าเช้าเนี่ยตอนเย็นนี้จะนิ่มละอันนะฮะตาวาทีของสิงห์นครเนี่ยสร้างหมาดแก็บได้ไว้ไล่วันฮะเป็นอาทิตย์รสชาติความกรอบความประโยชน์วิตามินซีที่อยู่ในตรงนั้นยังคงสภาพได้นานฮะอันนี้คือเป็นคุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์ผืนทิ้นในชุมชนเราครับครับนอกจากนั้นแล้วในงานเนี่ยเขาจะมีการแข่งกันเจนกูดเปล่ามังเลยมังกินนมมังเลยมังนายกครับบอกกิจกรรมไปในงานพอพี่น้องสนใจตามผมมาแรกหลังเขาอยากจะไปร่วมงานครับเทศบาลเมืองชิงานครกันมาร์กเลยครับครับผมครับมีเราเรียกว่าแปลกดีที่สิงหนครเนี่ยนะครับกระคงส่วนหนึ่งกระคงต้องพี่แปลกนี่แหละฮะได้กรุณาได้ช่วยดำเนินในส่วนการดำเนินรายการได้ครับนายกครับได้ครับข้อไปฮะครับในนั้นเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยเอาเป็นว่าบ้านเมืองมันพัฒนาไปไกลพี่นะครับวัฒนธรรมพื้นที่ไล่อย่างมันหายไปเลื่อนไปนะครับกะทิตอนนี้ก็มีกะทิเป็นทุ้งจะทำคั่วจะทำอะไรก็ไปเอากะทิเป็นทุ้งมานะครับเด็กเลยไล่คนเลยไม่รู้เอ้ยเลยสมัยแต่แรกแต่ก่อนบ้านเราเนี่ย ก่อนที่ก็ไอ้น้ำกะทิจะเป็นกะทินี่มันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะฮะก็จะมีการแข่งขันขูดมะพร้าวนะครับแล้วก็ให้เด็กให้เยาวชนให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าการเอามะพร้าวมาทำเป็นกะทิเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรนะครับที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นซีซั่นหนึ่งของงานนะฮะทราบว่าพี่น้องประชาชนติดต่อสมัครกันมาเยอะนะครับมีการแข่งขันกินมะม่วงนะครับที่เรานำคุยกันสักครัวนะฮะก็จะเป็นอีกบรรยากาศนึงที่จะเหลียความคึกคักในบริเวณงานนะฮะไล่กิจกรรมทีเดียวนะครับละกาผืดพ้นผืนทิ้นของเราอีกอย่างนึงนะครับก็คงไม่ผ่อนลูกโนดนะครับลูกโนดตอนนี้เนี่ยมาเป็นนวัตกรรมทางอาหารพัฒนามาเป็นอาหารหลายรูปแบบนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับวันเสาร์ที่ผ่านมาก็โทษครับ ทางเสาร์ทางอาทิตย์นะฮะเรามีการเปิดโครงการในฟิกอิสเซ็นเตอร์นะครับรวมกับวิทยาลัยสารพัดช่างนำเอาลูกโนดซุกนะครับมาแปรรูปให้เป็น เป็นเค้กเป็นเค้กตาลตะโหนดนะครับหอมห้วนมากนะครับพี่แปลกท่านผู้ชมคงเคยทานเค้กกล้วยหอมนะครับก็จะได้กลิ่นของกล้วยหอมในตอนที่เราทานเค้กซึ่งผลิตมาจากกล้วยหอมแต่พี่นึกออกไหมฮะอันนี้เป็นเค้กลูกโนดซุก
นะครับพี่ท่านเค้กลูกโนดซุกเราได้กลิ่นหอมหวนของลูกโนดซุกบันเราแล้วมันหอมจริงๆฮะตอนสมัยเด็กๆเนี่ยผมเอาลูกโนดเนี่ยครับพาไปกรองกรองเสร็จแล้วพาไปต้มต้มเสร็จแล้วเอามากินได้เลยครับนายกครับเราต้องแบบบานๆคือร้อนเหมือนกันครับครับครับเค้กๆของนายกต่อเลยครับครับตอนนี้เนี่ยท่านที่เคารพก็คงจะได้ชมนะครับลูกตาลอยแก้วนะครับทางสาธิตการทำและฮะและก็ให้มีการจำหน่ายในบริเวณงานและก็เค้กลูกตาลตะโนดตอนนี้มีลูกตาลกรอบด้วยนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ออกมาค่อนข้างเยอะนะฮะต่อไปตาลตะโนดบ้านเราที่พี่น้องเล่าไล่ชุมชนนะฮะไล่ตำบลได้รวมกันพยายามที่จะอนุรักษ์พื้นที่ของเราเนี่ยนะฮะให้ดำรงคงอยู่กับชุมชนต่อไปนะครับซึ่งตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ใบตั้งแต่พ้นไอ้ลูกตาลนะครับและก็น้ำของตาลเนี่ยทุกอย่างทุกส่วนของตาลตะโนดเนี่ยเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้งหมดเลยนะครับครับครับที่งานนครก็ยังมีการขึ้นโดดขึ้นน้ำตาลโดดทำน้ำพึ่งน้ำพึ่งโดดน้ำพึ่งเว้นแล้วอยู่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวพี่น้องคุณผู้ฟังครับวันที่25ยี่บอกใช่ไหมครับ25ยี่สิบหกก็คือต่อเช้าเลยต่อเช้าเลยต่อเช้าต้องเลยพี่น้องต้องตามผมไปนะครับต้องตามนายกธนากรไปรวมงานพิธีเปิดเริ่มป่ะได้ครับตอนนี้พิธีทางศาสนานะครับเริ่มตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปนะครับ9โมงเช้านะครับได้เลิกยามดีแล้วก็เราก็จะทำพิธีทางศาสนานะครับครับไปจนถึงผักกลางวันนะครับช่วงบ่ายก็จะมีออกร้านจำหน่ายสินค้าแสดงสินค้าอย่างที่กราบเรียนนะครับและที่นี่ช่วงเย็นนะครับก็จะมีกลุ่มงานที่สองก็คืองานเฉลิมฉลองที่นี่ครับนะครับปีนี้ได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากซองวิทยาลัยนะครับได้รับผิดชอบในเหลืองของศิลปะการแสดงวัฒนธรรมประเพณีทางด้านการแสดงศิลปะพื้นบ้านศิลปะพื้นถิ่นของเรานะครับที่ได้รับความนิยมชมชอบไปทั่วประเทศและก็ทั่วโลกก็ว่าได้นะครับเอาชุดใหญ่ๆเอาชุดอลังการมาโชว์ให้กับพ่อแม่พี่น้องเทศมาชื่นชมงานนะครับขึ้นแรกนะครับวิทยาไรนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชรับผิดชอบนะครับชุดการแสดงทั้งคืนนะครับทั้งวันแล้วก็รุ่งวันที่สองวิทยาไรนาฏศิลป์จังหวัดพัทลุงนะครับก็จะรับภาระในเหลืองของศิลปะการแสดงประจำชาติประจำทิ้นของเราต่อด้วยครับครับครับผมยืนยันกับพี่น้องเลยครับตั้งซ่องวิจัยไรเตแต่นายกได้บอกในกระเดียวเนี่ยเป็นสุดยอดของตนแบบของการแสดงเลยทีเดียวนะครับแต่นายกครับงานตอนนี้ยืนยันว่าพร้อมทุกอย่างเลยพร้อม 100% ฮะไม่ว่าจะเหลืองของการตอนรับคับสู้พี่น้องประชาชนที่จะมาเที่ยวชมงานมารวมงานนะครับมารวมนี่ไม่ถึงมารวมกันเป็นเจ้าภาพเลยนะฮะเทศบาลหรือหน่วยงานราชการเนี่ยเรามาเป็นผู้ช่วยของพี่น้องประชาชนเรามาช่วยเตรียมโต๊ะเตรียมเก้าอี้เตรียมอาคารสถานที่ให้พร้อมนะครับแต่ว่าเจ้าภาพตัวจริงก็คือพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความพร้อมที่หน้างานตอนนี้ผมยืนยันว่าพร้อมนะครับ 100% ฮะทางการไอทีจอดรถจอดหลาไอการดูแลเหลืองความปลอดภัยในชีวิตในทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะฮะตอนนี้ก็ได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสภ.สิงห์นครนะครับงานป้องกันของเทศบาลนะครับเราก็จะบูรณาการการทำงานเพื่อที่จะให้พี่น้องทุกคนได้รับความอุ่นใจแล้วก็มั่นใจในขณะที่ว่ามาเที่ยวชมงานนะครับว่าความมันคงความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเนี่ย 100% ครับครับครับพี่น้องคุณผู้ฟังครับในคณะที่ผมกำลังหนังคุยกับท่านนายกเทศบาลเมืองสิงห์นครท่านธนากรสังคโรอยู่ในคณะนี้นะครับท่านต้องการจะโทรมาเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นหรือว่าสอบถามหรือว่าต้องการกำชื่นชมจากพี่น้องคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมอยู่ทาง Facebook ไลฟ์ก็ดีทางวิทยุ FM 90.50 ก็ดีนะครับโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยนะครับเราจะได้รวมคุยด้วยกันสนทนาด้วยกันกับนายกที่เป็นกันเองครับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้พี่น้องก็ได้เห็นทาง Facebook หน้าตาของนายกกับผมนี่หมายความว่าตานวลก้าวตานี้กันดำครับถ้าเป็นตัวตัดก็คือตัวตัดก้าวดำเลยครับตอนนี้ท่านนายกครับกิจกรรมของเมืองสิงห์นครเนี่ยเราจัดขึ้นมาครั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์หลักคือ
คงมีหลายวัตถุประสงค์นะครับแต่ผมค่อนอยากสรุปว่าวัตถุประสงค์แรกนะครับก็คือได้เปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับเราได้มีที่อยู่มีที่อาศัยนะครับมีที่ทํามาหากินในเมืองสิงห์นครลูกร้านของเราเนี่ยนะครับได้เป็นสถานที่เรียนหนังสือพัฒนาลูกพัฒนาร้านเรานะครับความมีบุญคุณในเมืองสิงห์นครเนี่ยนะฮะก็มีต่อทุกชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับได้มารวมกันทำบุญบ้านทำบุญเมืองนะครับสำนึกรักบ้านเกิดละการวมกันตอบแทนบุญคุณแผ่นดินตามปณิธานของพระนายพลเอกเปรมตินสุรานนท์ได้เคยให้ไหว้นั่นประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองพี่น้องครับด้วยเมืองสิงห์นครเป็นเมืองเก่าแต่อดีตที่หวาเนี่ยนะฮะวันนี้เทศบาลรวมกับหลายหน่วยงานครับนะครับเมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเทศบาลกาได้เรียนเชิญกรมศิลปากรนะครับหอการค้าประจำจังหวัดสงขลานะครับกรมการศาสนานะครับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนะครับและกาสำนักงานอำเภอสิงห์นครนะครับได้รวมประชุมกันเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสิงห์นครเป็นเมืองท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์นะครับในนามของสิงห์นครเมืองเก่านะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุนะครับตั้งแต่อดีตนะครับตั้งแต่กรุงศรีอยุธยายังเช่นคู่เมืองกำแพงเมืองป้อมเมืองนะครับยังคงปรากฏนะครับร่อต้อนรับนะครับลูกล้านภูมาเยือนนะครับที่จะได้มาซึมซับอารยธรรมวัฒนธรรมแต่อดีตนะครับวันนี้ยังมีความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่เทวาหน่วยงานต่างๆนะครับเทศบาลและการส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับได้รวมกันอนุรักษ์ให้ดำรงคงอยู่มาจนถึงทุกวันและการเราจะรวมกันอนุรักษ์ให้ดำรงคงอยู่เพื่อเป็นสมบัติของชาติของแผ่นดินของท้องถิ่นบ้านเราต่อไปครับครับครับลองหลับไส้จากแฟนรายการเตะไอเกียรติโทรศัพท์กันเข้ามาครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอแป๊บเดียวครับท่านนี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวบอกกันกัดคลองอยู่นิดนึงแป๊บเดียวนะครับนะเอาไหมสวัสดีเอาตัวมาไหมกับ0733029233นะครับไอ้บิดกัดคลองอยู่นิดนึงครับตัวมาไหมเลยถ้าในประเด็นที่ผมกำลังเปิดอยู่ในคณะนี่ก็ครับนะครับก็คือเรื่องของการติดตามจะสอบถามกับท่านนายกนะครับธนากรสังกะโลเทศบาลเมืองสิงห์นครนะครับสวัสดีครับครับพี่แต้วครับหลวงเป๊กครับครับพี่แต้วครับข้อรุ่นเรื่องลงมองของสิงห์นครนิดนึงครับพี่วันก่อนพี่มีโอกาสขึ้นไปชุมที่กรุงเทพกับท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนท่านพูดถึงเรื่องไอ้ตาชาลัดโครงการตาชาลัดนั่นครับครับท่านก็บอกว่าลงมองตีลงมองเบาเดือดทุกยอดก็คืออยู่ที่ทิ้งงานนครครับท่านยังจำยังอยากจะให้เป็นโอท็อปแนวหน้าของทิ้งงานนครก็พุ่งพลาดโดยจำเป็นครับท่านต้องมากินลงมองเชียร์อินเชียร์นานต่อวัดธรรมศรีครับเยอะครับนั่นแหละทีนี้ปรากฏว่าคนที่เป็นปากช่องนครราชสีมาเพื่อนเกียรติมันไม่รู้จักลงมองเบาว่าเป็นปัญหาครับครับปัญหาก็คือว่าเราเกิดช่วงนี้มันฆ่าตรงห้าไม่ได้ตรงแต่ฆ่าท่วนเขาไม่ได้หนุ่มก็ต้องการจะบกวงมาครับนั่นแหละนั่นแหละคือสิ่งที่ตีอยากจะนุ่นเสื่อมว่าให้นายกเอาเรื่องนี้เป็นจริงเป็นจังให้มากหนุ่มต้องมองเบาๆนะให้ทำปัญหาได้ถึงถ้ามาไปถูกไปถ้ามาเก็บได้แต่ก็ส่งได้ครับต้องการจ้างอีกแล้วป้ายที่สำคัญก็คือกรมการพัฒนาชุมชนครับครับของจังหวัดของอำเภอตรงนั้นนะครับดีใจดีใจที่มีงานนี้ขึ้นมาถึงมันเป็นสิ่งที่น่าอนุรักษ์ครับครับพี่แต้วครับวันที่26เชิญด้วยนะพี่นะไปรวมงานด้วยนะครับพี่พี่เตรียมไปต้องไปรถจะคุยต่อตั้งกันของกรรมการก็ไปจำจัดเออครับครับลาได้ด้วยครับครับครับนั่นแหละพี่แต้วครับท่านนายกของเราเนี่ยถือว่าในจัดงานนี้เนี่ยพี่แต้วแสดงความคิดเห็นมันเปิ่มว่ามันดีปันเปิ่มมันมีประโยชน์กับพี่น้องปันเปิ่มสิ่งนึงก็คือว่าสิ่งนั้นน่ะคนเป็นเมืองเขาของเราเนาะเป็นเมืองเขาของเรานะครับมีอะไรที่ดีเยอะแยะมากมายพี่เคยเป็นเจ้าทอดดอกแกกะโลนะครับครับครับสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือปอมเมืองของสิ่งนั้นน่ะคนที่เรามีไล่ปอมเนี่ยครับมันสามารถทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับเรียกว่าพี่เห็นในเมืองทุ่งคล้าน้องคนมันได้รวบจิตคนต่างคนในนครรวบจังหวัดนครรวบ
ครับใช่ๆซึ่งมันเป็นรายได้ต้องการของเปลี่ยนซื้อมา53หลงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องปรือที่ให้ปอมเมืองของที่ญาตินครเนี่ยเป็นแรงส่งเสียให้ได้ถึงต้องมันปรือได้ที่ว่าคนสร้างบ้านขึ้นไปได้ได้เนาะครับครับแต่ก็บนเข้าเด้งบนว่าเข้าเด้งที่ดีข้าวดำมันบนนั้นชุดยอดมากโอเคแต่คุณไม่มีโอกาสขึ้นไปเลยครับถึงลอยมาก็มันขึ้นมันเหนื่อยหนองเราทำพื้นเราทำพื้นตรงนั้นคือจะให้ชาวมาขึ้นไปบนนั้นให้ได้ครับครับครับเราเคยมีแนวคิดว่าจะทำแบบข้อวางเก็บบุรีหนองมาใจเขาเดียวแบบใจเป็นลิฟต์ขึ้นใช่ไหมครับเมื่อกี้ตรงข้าหนองปีวามันเป็นทิ้งเด่นน่าจะทำตรงนั้นให้เกิดพ้นแล้วมันสร้างมาเป็นแรงส่งเสียเชื่อมโยงที่อำเภอเขาต่างฟังนี่แต่มัดเลยครับครับครับไม่ว่าเรื่องงานการกินเรื่องข้าวกรองข้าวสร้างยศการได้ถูกยาหลบลดหลบพันหลงเนี้ยมันก็หลุดลดหน้าเรื่องเนี้ยเนี้ยสิ่งที่พิยักจะเห็นว่าทำหรือให้ส่งชิ้นเนี้ยมันสร้างมาเชื่อมโยงกันได้เดี๋ยวการทำเรื่องเนี้ยเป็นจริงเป็นจังคือแรงส่งเสียเดี๋ยวการสร้างมาเพิ่มได้กับสร้างมาชีแต่ชุมชนก็ตอนนี้กรมการพัฒนาชุมชนก็ทำเรื่องสร้างมาชีชุมชนเนาะครับครับแล้วเป็นโครงการที่ใหญ่ด้วยแต่การทำครอบครัวที่ยากจนครับเพราะโครงการได้ชุมชนมีรายได้มีอาชีพเกิดขึ้นเนาะครับนี่คือสิ่งที่พี่อยากจะเห็นครับพี่แล้วครับข้อเป็นกำลังใจนายกด้วยว่าให้ตั้งใจทำให้เต็มที่ครับครับครับขอบคุณครับเชื่อมั่นว่าคนวันนี้ไม่ได้เปลี่ยนเล็กหรอกเล็กครับครับพี่ครับมีตลาดมือตาสว่างขึ้นแต่การชื่นชมหนุ่มเล็กครับฟังรายการทุกวันขอบคุณมากตัวนี้ทุกวันฟังทุกวันขอบคุณมากเดี๋ยวผมจะตามมากินแจกโอ้ยได้จากคนสีก้อยมากเลยร้อยมากเลยครับพี่ขอบคุณมากพี่แต้วครับครับสวัสดีครับพี่แต้วครับจินตนาจิโนวัตจะไม่พี่แต้วนี่ก็เป็นบุคคลนึงอ่ะนะฮะผมก็ชื่นชมนะฮะท่านจะค่อยให้คำแนะนำนะครับด้านต่างๆพี่เต๋าจะถนัดในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับในเรื่องของครอบครัวอบอุ่นนะครับสร้างใหญ่ครอบครัวตรงนี้ฮะแล้วก็ได้รับการอนุเคราะห์อย่างดีทุกครั้งนะฮะมีกิจกรรมพนีเนี่ยพี่เต๋าจะเป็นลักให้ทุกครั้งเลยฮะต้องขอบคุณด้วยครับเราคุยกันมานานพอดีมีแฟนรายการถามมาบอกว่าเอ๊ะเราจัดตรงไหนล่ะพี่แปลกก็พอดีตามไปเลยกันฉันนี่ตามไปเลยกันสถานที่จัดตรงไหนกับนายกสถานที่พี่น้องครับที่ในศูนย์ราชการของอำเภอเลยนะครับก็คือที่บริเวณด้านหน้าของศาลาประชาคมนะครับซึ่งตอนนี้ทางเต็นท์ทางอะไรต่างๆนี่พร้อมซับนะครับ ครับ เรียกว่าอยู่บนลานตัวนอนนะครับพี่น้องเดินไม่ต้องกังวลว่าจะมีฝุ่นนะครับให้มาเกิดไปเป็นภูมิแพ้เป็นอะไรตรงนี้นะฮะไม่มีนะครับ สถานที่ตอนนี้ได้ดำเนินการทำความสะอาดเลี่ยมไรนะฮะพร้อมที่จะต้อนรับพี่น้องยังเต็มทีครับฟังนายกลาวพี่น้องคนพวกว่างกับอยากไปจังอยากไปแล่จังอยากไปแล่ก็ประกอบพิธีพราหมณ์อยากไปแล่ก็ประกอบพิธีต่างด้านศาสนาพุทธศาสนาอิสลามและสิ่งสำคัญก็คือความเป็นสิริมงคลที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ไปรวมงานผู้ที่จัดงานครั้งนี้ตลอดถึงบานเมืองสิ่งงานนครจะได้อยู่กันอย่างอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขกับการทำงานการปฏิบัติหน้าที่หนึ่งปีเรามีจัดแค่ครั้งเดียวตอนนั้นครั้งเดียวครับครับแล้วก็เมื่อก่อนหน้านี้สักประมาณสัปดาห์เศษๆนะนะฮะผมก็ได้ขึ้นมานำเรียนปรึกษาท่านในอำเภอชวกิจสุวรรณคีรีนะครับท่านในอำเภอสิ่งงานนครของเราคนปัจจุบันเนี่ยนะครับครับโอกาสต่อไปนะครับปีต่อไปเนี่ยตั้งใจว่าคือตั้งใจว่างานนี้จริงๆแล้วเนี่ยต่อไปจะเป็นงานประจำปีของเมืองจะเป็นงานประจำปีของเมืองครับเป็นของเมืองสิงห์นครเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคีที่เกี่ยวข้องก็จะไม่ใช่เฉพาะเทศบาลอย่างเดียวนะครับก็จะถูกตำบลของเมืองสิงห์นครนะครับก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมงานนี้นะครับโอกาสข้างหน้าแล้วเนี่ยนะฮะก็คงจะได้มีโอกาสที่จะได้ประชุมแลกเปลี่ยนแล้วก็กำหนดรูปแบบฉะนั้นแล้วเนี่ยกราบเรียนพี่แปลกพันไปยังพี่น้องประชาชนว่ารูปแบบของงานจะมีพัฒนาขึ้นในปีต่อไปนะครับแล้วก็จะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของเมืองสิงห์นครของเราต่อไปข้างหน้าครับ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 ท่านนายกครับ
วันนี้ได้คุยกับตานายกและข้อคิดเห็นจากพี่น้องชาวอำเภอสิงห์นครตัวจริงเสียงจริงก้าวมาในรายการเป็นแฟนรายการติดตามอย่างเนี้ยแน่นเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีข้อความจากพี่น้องนะครับไล่ๆตานด้วยกันที่ส่งกันเข้ามาขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านและที่สำคัญก็คือเล็กกระเดียวตอนเดี๋ยวพี่น้องท่ามาทางเฟซนะครับบอกว่าจัดตีนให้มีแฟนรายการช่วยตอบให้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคำท่ามและก็คำตอบทุกอย่างสิ่งสำคัญก็คือนอกเนื้อไปจากคำท่ามและคำตอบที่พี่น้องส่งมาให้ผมและตานายกได้ทราบอยู่ในคณะนี่ก็คืออยากให้ทุกคนกล้าไปร่วมงานกันได้มากถูกเปรตถูกไว้อยากให้พี่น้องได้ไปสัมผัสกับว่าเมืองซึ่งนครเนี่ยเขาจัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วเนี่ยเป็นครั้งที่สองครับมันหญิงย่อยมากหน่อยแก่ในเขาทำได้ดีมากหน่อยแก่ในกิจกรรมภายในงานตลอดตึงซึ่งกาที่นำมาจำหน่ายอาหารการกินเนี่ยตานายกได้เล่าให้พวกเราฟังในวันนี้ว่าข้องซึ่งนครมันร้อยแก่ในข้องบ่อย่างการ้อยข้องจานะการ้อยไก่ทอดเตี๋ยปลาการ้อยลูกหมวงซึ่งนครยำลูกหมวงร้อยปั่นปื้อตำแบบนี่เขามีกิจกรรมบันทึกอยากให้พี่น้องไปอยากให้พี่น้องไปสัมผัสนะครับเทศบาลเมืองซึ่งงานก่อนจัดที่หน้าอำเภอที่หน้าอำเภอครับครับจัดที่หน้าอำเภอสถานที่จอดรถสบายเรียบร้อยครับสถานที่จอดรถนี้หลับล่องล่องหลับที่รถราของพ่อแม่พี่น้องได้เยอะทีเดียวครับเยอะทีเดียวครับให้พี่น้องคลายกังวลตรงนั้นนะฮะและก็ความปลอดภัยยังติดกราบเรียนนะฮะ 100% ครับเตรียมความพร้อมมานานครับโอ้เตรียมการกันหลายเดือนฮะเตรียมต้องเรียนเรียนแล้วไปเพื่อให้มันพร้อมที่สุดตามที่จะพร้อมได้ครับเราก็ประสานอยู่กับกรมอุตุเพื่อที่จะขอไอ้พยากรณ์อากาศนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเรามาเจอมรสุมอยู่พอสมควรนะครับทำให้เกิดทุลักทุเลพอสมควรดีแล้วนะครับปีนี้เนี่ยดูเราฝ่าฝนเป็นใจด้วยครับ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 มีแฟนรายการจากซึ่งงานนครมากันหลายคนนะครับมู่ปลางวุฒิวุฒิอำเภอซึ่งงานนครนี่ก็มาครับหลายคนติดตามรับชมรับฟังรายการอยู่ในคณะนี้ครูใหญ่ไตคอมขอบพระคุณมากนะครับนายว่าปูกับขอบคุณครับขอบคุณกับเกตแก้วขอบคุณกับคุณสุปัตเกตอาสปากากรีนปีเชษหลายหลายคนนะครับแสดงความคิดเห็นกันมาในรายการวันนี้นายกครับงานส้มโปรดเมืองซึ่งงานนครวันพรุ่งนี้และวันมะรืนนี้เริ่มแล้วครับนอกจากนั้นแล้ววันนี้นายกมานั่งในรายการแล้วอยากจะคว้าใครได้ไปถึงพี่น้องเจ้าซึ่งงานนครอยากจะบอกใครได้พี่น้องเจ้าจังหวัดสงขลาเชิญเลยครับครับผมกลับเรียนพี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับสิ่งที่เรากำลังพูดคุยนำเรียนกันสักครู่เนี่ยนะฮะก็คือสิ่งนครเมืองเก่าก็คือการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมนะครับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางประวัติศาสตร์ที่มีขาลำยิงนะฮะผมกราบเรียนพี่น้องทุกคนว่าไม่ใช่เป็นแค่สมบัติของชาวสิงห์นครนะครับแต่ว่าเป็นทรัพย์สมบัติที่บรรพบุรุษบรรพชนรวมได้สร้างไว้ให้เป็นของพี่น้องทางจังหวัดทางประเทศรวมกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรวมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลนะครับให้ดำรงคงอยู่คู่บ้านเมืองของเราต่อไปให้ได้นะครับที่นี่ก็กลับเรียนเพิ่มเติมอีกนิดเดียวครับว่าเมืองสิงห์นครนะครับตอนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนนะครับเทศบาลเมืองสิงห์นครก็กำลังขับเคลื่อนหลายภารกิจนะครับในการที่จะได้แก้ปัญหาในชุมชนของเรานะครับแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นของเราท้องถิ่นของเรานะครับให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนนะครับทั้งเด็กทั้งผู้สูงอายุนะครับตอนนี้เดินหน้าเต็มกำลังทีเดียวนะครับการมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมครั้งสำสากนะครับพี่น้องในพื้นที่คงประจักษ์อยู่กับสายตาแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยพรั่งพรูออกมาประมาณแค่30-40โครงการในการแก้ปัญหานะครับเชื่อว่ามรสุมข้างหน้าฝนฝ่าในกำลังที่จะมาถึงนะครับที่เราเคยประสบปัญหาสำสากอยู่เนี่ยหลายจุดตอนนี้คลี่คลายอย่างท่าวอนแล้วฮะนะครับแล้วก็ได้พัฒนาเรื่องคุณภาพการศึกษาให้กับลูกๆและล้านของเรานะครับตอนนี้เราก็เดินหน้ามาไกลทีเดียวนะครับผลงานที่ปรากฏประจักษ์นะครับรางวัลทางระดับภาคระดับภาคใต้ระดับประเทศก็คือระดับชาติเลยเนี่ยนะฮะหลายรางวัลนะครับที่การันตีถึงความสำเร็จที่ทยอยเบ่งบานให้เราเห็นในเรื่องของการศึกษาในเรื่องการพัฒนาเด็กเยาวชนของเทศบาลเมืองสิงห์นครครับครับพอดีอยู่หัดใหญ่ไม่รู้ไปโทษไม่
ต้องโทษเลยครับถ้ามาจากย้ายตะนนกาญจนวณิชเลี้ยวซ้ายครับข้ามสะพานเปรมทินนะสุรานนท์ตรงข้ามซ่องบ้านนะครับข้ามซ่องบ้านแล้วก็ไปเรื่อยๆไปกว่ามือจะมีไข่ซี่แซงเสียงอลังการไปได้เลยครับเอ็นเตน่าอำเภอถ้าว่าไปไม่โทษกล่าวก็แสดงว่าตัวลุ่งแหนครับเพราะฉะนั้นอยากแนะนำไปหรือว่าตัวผมก็ได้นะผมมีนำทางไปได้วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกมากมากเลยครับที่ได้ให้เกียรติมารวมในรายการได้พูดคุยครับพ่อแม่พี่น้องนำข้อดีมาบอกกับพ่อแม่พี่น้องนำสิ่งดีๆความเป็นสิริมงคลกับบ้านกับเมืองก็ให้กำลังใจครับท่านนายกธนากรสังคโรมากๆในการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานเพื่อช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนให้สมกับเตนนายกตั้งใจให้สมกับเตนนายกและทีมงานทั้งหมดนะครับได้ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทำงานให้ดีที่สุดเพื่อชาวบ้านและก็เพื่อบริการพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอสิงห์นครเทศบาลเมืองสิงห์นครให้เดินหน้าตามนโยบายของท่านนายกอย่างเข้มแข็งต่อไปนะครับสุดท้ายของสุดท้ายนายกขอว่ากันเลยครับพี่น้องอีกการเชื่อเลยครับครับเชื่อเลยครับก็อย่างนึงนะฮะที่เทศบาลนะครับเรามีความต้องการตอนนี้ก็คือข้อแนะนำและก็คำชี้แนะจากพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้เนี่ยเทศบาลเราเปิดกว้างเต็มทีเราอยากจะฟังคำแนะนำนะครับและก็ข้อชี้แนะต่างๆที่พี่น้องอยากจะได้สะท้อนถึงเทศบาลนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและก็เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบ้านเมืองของเราให้เป็นสิงห์นครเมืองเก่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ยั่งยืนต่อไปครับพี่ครับครับครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านนายกธนากรสังคโรนะครับนายกเทศบาลเมืองสิงห์นครจะให้เกียรติตั้งรายการมานั่งพูดคุยก็ขอขอบคุณท่านนายกแล้วก็พี่น้องครับวันที่26กรกฎาคมนี้ตามผมตามนายกไปเทศบาลเมืองสิงห์นครสมโภชเมืองสิงห์นครแปลกดีที่สิงห์นครกิจกรรมสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนของพี่น้องชาวอำเภอสิงห์นครที่ท่านไม่ค่อยจะได้สัมผัสบ่อยนักวันนี้มันเป็นโอกาสดีของพี่น้องแล้วที่เราจะต้องไปเห็นไปชมนอกจากนั้นแล้วยังได้เห็นถึงวัฒนธรรมการแสดงบนเวทีตลอดถึงกิจกรรมอื่นๆอีกมากับตาให้ผมบรรยายตอนนี้คงจะไม่พอเนี่ยยังเหลือเวลาอีก10นาทีวันนี้อย่าลืมนะครับ25 26นี้ตามผมตามนายกไปเทศบาลเมืองสิงห์นครกับงานสมโภชเมืองสิงห์นครกลางที่ซ่องวันนี้ขอบคุณท่านนายกมากๆนะครับโอกาสข้างหน้าครับขอบคุณที่แรกแล้วก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านที่รับฟังรับชมอยู่ในขณะนี้ด้วยครับขอบคุณครับท่านธนากรสังคโรนะครับนายกเทศบาลเมืองสิงห์นครกับโปรดช่วยกันดูแลคนดีให้คนดีได้อยู่คู่บ้านคู่เมืองให้คนดีได้ปกครองบ้านปกครองเมืองขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมรายการขอบคุณท่านนายกธนากรสังคโรนายกเทศมนตรีเมืองสิงห์นครครับ